ก็คือตอนนั้นมันไม่รู้เรื่องเพราะว่าประมาณ1คนต่อ4ดีลิปิดก็คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรทำไมถึงเจตนามาดึงเราเนี่ยเขามาหาเรื่องรุ่นน้องก่อนนะใช่เราก็มากันแค่นี้ใช่ไม่ได้เกียดแต่ว่าเขาก็จะเป็นตามคลิปอะค่ะแบบสาเหตุมาจากอะไรแม่ใช่ยั่วยุมาใช่คุณทำกันสี่อะไรประมาณนี้แล้วก็เต้นอยู่ใช่ไหมใช่เปิดกระโปรงโผล่ออกมาเลยใช่ประมาณนี้ถ้ารุ่นตำนานเราดูถ้ารุ่นตำนานเรามีกี่คนตอนนี้เราทำ15-17มีประมาณ17คนรุ่นตำนานเราดีใช่พวกเราโดนกี่คน6ของเกมมี4-5คือระหว่างเราอยู่ในวงคุณอมุนอยู่ในวงร้องอะไรไหมใช่อันนี้เขาแยกแยกแยกกันอยู่เพราะว่าเขารุมเพราะฝั่งของหนูก็มีแค่4-5-6เป็นผู้หญิง2แล้วก็สาว2 4นะเราถูกที่แตกถูกไม้ตีถูกไม่รู้ตอนชุลมุนก็เลือดไหลเลยแล้วตัวเขาเจ็บไหมตัวบางคนไม่น่าเขาบอกว่ายังไม่มีเพราะว่าคนเขายืดน้องต้นเหตุมันเกิดจากอะไรเป็นการปัญหาเรื่องลูกไม่ตอนแรกคือน้องเขาเดินผ่านกระเทยฟิลิปปินส์ทีนี้แล้วกระเทยฟิลิปปินส์อ่านกระทืบเท้าใส่ไอ้น้องเขาก็หันไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วกระเทยฟิลิปปินส์ก็บอกว่าทำไมแล้วเธอจะทำไมอะไรประมาณนี้เขาก็ยั่วยุแล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาเคลียร์กันที่โรงพักแล้วเคลียร์เสร็จแล้วรอบแรกก็กลับไปแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรกันแล้วแยกย้ายกันแล้วไอ้น้องเขากลับไปแล้วก็ไปทานข้าวอยู่ซอย 5นั่นน่ะฟิลิปปินส์แล้วเขาก็ไปเจอกันตรงนั้นอีกแล้วกระเทยฟิลิปปินส์ก็โทรให้เพื่อนมาอีกประมาณ10-15ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการแย่งลูกค้าว่าแย่งไม่ค่ะไม่ได้แย่งลูกค้าเกิดจากการแบบว่าน้องเขาเดินผ่านไปเฉยแล้วเขาก็กระทืบเท้าใส่เหมือนประมาณบอกว่าเหมือนประมาณว่าเออกูเฟียสนะประมาณเนี้ยใช่ใช่ใส่มากผมมันไม่เขาบอกเขามาเป็นนักท่องเที่ยวเชื่อไม่ใช่เห็นเขาอยู่มานานหรือยังคะแถวนั้นเห็นตลอดนะครับฟิลิปปินส์นะก็เขาก็มาเป็นชุดเฉพาะในซอย11เองเนี่ยมีปัญหากันกี่กลุ่มรู้ว่ามีเพิ่งมีเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมีจากที่อื่นมาออกอาจจะมีจากซอยอื่นมาก่อนแต่ว่าซอย11เพิ่งมีเมื่อเร็วๆเนี้ยเรามีปัญหากันมานานยังพฤติกรรมที่เขาทำที่เราแบบรับไม่ได้เลยอ่ะคืออะไรก็คืออันชอบประมาณว่าเหยียดยั่วยุอะไรประมาณเนี้ยให้มีเรื่องให้เราใช่แล้วเราเดินผ่านเขาก็จะชอบแบบทำแบบความมั่นใส่เราว่าทำไมเราแล้วเธอจะทำอะไรฉันนี่ฉันมั่นแล้วเธอทำอะไรฉันได้อะไรประมาณนี้ล็อตนี้เห็นมาเข้ามาเนี่ยกี่เดือนละก็น่าจะเดือนหนึ่งก็เกือบเดือนแล้วแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็กลับมาใหม่เปลี่ยนหน้าไหมเปลี่ยนหน้าไหมก็มีหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยแต่เข้ามาเรื่อยใช่แต่ไม่น่าจะเข้ามาเที่ยวเนาะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพฤติกรรมของเขาที่เราเห็นน่าจะเข้ามาทำอะไรอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าตอนที่เขาเต้นโชว์ใส่เราเนี่ยเราได้ไปพูดอะไรมั้ยอันนั้นเต้นโชว์คือเต้นโชว์ใส่น้องที่หาเรื่องอยู่ซออยู่ร้านอยู่ดีๆก็เต้นเหรอไม่รู้ก็คือรอบแรกที่หนูบอกแล้วรอบแรกเขามีปัญหากันตอนที่ว่าน้องเขาเดินผ่านรอบโดยเดินผ่านแล้วก็ทืบเท้าใส่ตอนนั้นแล้วค่ะแล้วก็มาเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วนะอะไรเคลียร์กันแล้วนะมีปัญหาเลยนะกลับไปตกลงกันแล้วกับตำรวจแล้วพอกลับไปถึงนั่นไปเจอกันอยู่ร้านที่อาหารซีฟู้ดชั้นต่อแล้วทีเนี้ยเขาก็โทรให้เพื่อนเพื่อนฟิลิปปินส์เขาก็โทรให้เพื่อนเขามาเพื่อที่จะมารุมน้องเขาไอ้น้องเขาก็กลัวทีเนี้ยเพราะเขาฟิลิปปินส์เยอะมากน้องเขาก็กลัวก็เลยโทรให้หนูมารับหน่อยหนูก็เลยไปได้ยังไงว่ากระเทยเยอะหรือเกินฟิลิปปินส์ก็เลยโทรให้น้องเขามาช่วยมาช่วยเคลียร์มาช่วยเอาน้องเขาออกจากจุดนั้นเราก็มาเคลียร์เรามีคนพูดคุยกับของดีๆมันน้องเจ็บเลยก็ถามอารุน้องถามก็ถามว่าคุณทำไมอะไรประมาณนี้แต่เขาก็บอกว่าวายทำไมอ่ะแปลว่าฉันไม่ได้กลัวเลยอ่ะคือถ้าไม่สุดจริงๆเราไม่ทำใช่ไหมไม่ทำค่ะก็คือเข้ารุมพวกหนูนะไม่อยากมีเรื่องไม่ได้พวกหนูไม่ได้ไปรุมเขานะใช่ใช่เราอยากจะบอกว่าหนูมีแค่5-6คนเองของเขาเป็น10กว่าคนเกือบ20